โดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือสวัสดีครับพวกกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาทำความรู้จักกับ Dungeon and Dragon โลกของ Dungeon and Dragon นั่นเองครับผมอันที่จริงนะครับไอเรื่อง Dungeon and Dragon นี่ผมก็อยากจะทำมาสักพักหนึ่งแล้วก็จะบอกว่าอยากจะทำมานานก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเพิ่งจะมาอยากทำเมื่อสักพักใหญ่ๆที่ผ่านมานี่เองประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนนะครับก็คือ Dungeon and Dragon นะครับผมรู้จักมันครั้งแรกนี่ตอนดู Stranger Things เออใช่ใช่ตอนดู Stranger Things เนี่ยมันพูดถึงเกม Dungeon and Dragon กันอันนั้นเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมทำให้ผมรู้จัก Dungeon and Dragon นะแต่เป็นว่าวันนี้นะครับผมจะมาทำความรู้จักโลกของ Dungeon and Dragon กันเลยนะครับผมหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็เขียนแก้ได้เลยนะครับถ้าพร้อมเลยก็เรามาเริ่มกันเลยครับโดยโลกของ Dungeon and Dragon นะครับจะแบ่งออกเป็น3โลกหลักๆด้วยกันนะครับปัจจุบันก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าโลกเหล่านี้นะมันเป็นทรงกลมหรือมันเป็นโลกแบนนะครับซึ่งก็มีเหล่าพ่อมดที่ทรงอำนาจมากมายนะครับพยายามที่จะหาคำตอบว่าไอ้จักรวาลของ Dungeon and Dragon นี่ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งทั้ง3โลกนั้นจะประกอบด้วยโลกที่1 Palm Material Plane โลกที่2 Inner Plane และโลกที่3ก็คือ Outer Plane โดย Inner Plane นะครับมันเป็นดินแดนที่เหล่าสสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟน้ำอากาศอะไรพวกนี้ครับก่อตัวขึ้นถือว่าเป็นธาตุหลักของโลกเลยนะครับต่อมาก็คือโลกหลักหรือพาร์มเมทีเรียลเพลนซึ่งโลกนี้ครับเป็นโลกแห่งมนุษยชาตินั่นเองเป็นโลกที่เหล่านักเดินทางและนักผจญภัยจากทุกเผ่าพันธุ์นะครับก็หายที่จะท่องไปยังโลกใบนี้ส่วนโลกสุดท้ายนะครับซึ่งโลกนี้ครับก็จะเป็นไฮไลท์ของ Dungeon and Dragon เลยนะครับนั่นก็คือเอาแลนด์หรือเอาเตอร์เพลนนั่นเองครับผมซึ่งเอาแลนด์นะครับจะเป็นโลกที่เหล่าวิญญาณจินตนาการทุกอย่างก่อตัวขึ้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราจินตนาการถึงมังกรปีศาจอะไรพวกนี้สิ่งต่างๆที่เราจินตนาการไว้ครับมันก็จะเป็นจริงได้ในเอาแลนด์ซึ่งเอาแลนด์นะครับเป็นโลกที่ความคิดของมนุษย์นั้นหล่อหลอมเป็นสิ่งต่างๆและสิ่งที่เกิดขึ้นในเอาแลนด์นี้มันก็จะส่งผลกระทบต่อโลกมนุษย์โดยตรงด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็มีมนุษย์บางคนนะครับคิดถึงสิ่งมีชีวิตที่มันไม่เคยมีในดินแดนของพวกเขาแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นสามารถเป็นจริงได้ที่เอาแลนด์แล้วก็จะมีโลกนะครับที่เชื่อมต่อระหว่างเอาแลนด์กับโลกมนุษย์หรือก็คือโลกพรามนั่นเองครับผมพรามเมทีเรียลเพนแต่ผมขอเรียกว่าโลกหลักแล้วกันนะซึ่งก็จะมีโลกหนึ่งครับที่เรียกว่าดินแดนแห่งดวงดาวนั้นมันจะทำการเชื่อมต่อระหว่างเอาแลนด์กับโลกหลักซึ่งสถานที่นี้นะครับจะเรียกว่าเอลฟ์เรียมซึ่งเอลฟ์เรียมนะครับจะว่าเป็นโลกที่เป็นทางผ่านของเอาแลนด์กับโลกหลักนั่นเองครับผมและเมื่อพูดถึงเอาแลนด์นะครับเหล่าเทพยดาต่างปีศาจเทวดาหรือแม้กระทั่งวัตถุสิ่งของที่มันเหนือธรรมชาตินะครับมันก็สามารถเป็นจริงได้ที่เอาแลนด์บางคนก็จินตนาการถึงทวยเทพนั้นก็จะมีจริงในเอาแลนด์ซึ่งมันจะมีจริงได้เพียงเพราะแค่ว่าพวกเขานั้นเชื่อว่าเทพองค์นี้น่ะมันมีจริงแล้วมันก็จะเป็นจริงได้ที่เอาแลนด์นั่นเป็นเหตุผลนี่ครับว่าทำไมเอาแลนด์นั้นถึงส่งผลกระทบต่อจิตใจของมนุษย์โดยตรงซึ่งมันก็นั้นก็จะทำให้จิตใจของมนุษย์นั้นอ่อนแอด้วยเช่นเดียวกันครั้งหนึ่งนะครับได้มีปรมาจารย์คนหนึ่งนะครับจากโลกมนุษย์นี่ได้ตั้งทฤษฎีว่าแท้จริงแล้วครับอันที่จริงเขาไม่ได้ตั้งทฤษฎีหรอกเขาพิสูจน์เลยว่าแท้จริงแล้วอ่ะศัตรูที่พวกเขาสู้อ่ะมันไม่มีอยู่จริงซึ่งปรมาจารย์คนนี้นะครับก็มีสาวกจำนวนมากเลยที่พยายามชักจูงนะครับให้ผู้คนน่ะเชื่อว่าแท้จริงแล้วอ่ะศัตรูของเราน่ะมันไม่มีจริงมันเป็นแค่จินตนาการของเราเท่านั้นแล้วศัตรูนั้นมันจะต่อสู้กับเราได้ก็ต่อเมื่อเรานั้นน่ะมีจิตใจที่อ่อนแอแต่ว่าในภายหลังทั้งอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์ของเขานะครับก็ได้หายไปตามกาลเวลานะแต่ต่อให้พูดอย่างนั้นนะครับแต่อันที่จริงเอาแลนด์นี่ก็เป็นดินแดนที่ปลอดภัยสำหรับมนุษย์นะครับมนุษย์นั้นสามารถไปเอาแลนด์ได้โดยที่ไม่จะเป็นที่ต้องมีเวทมนต์ใดๆป้องกันตัวเลยและถ้าหากเปรียบเทียบกับโลกหลักแล้วนะครับทางลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเอาแลนด์นี่มันจะดูมีความโดดเด่นมากกว่าทางโลกหลักนั่นเองครับผม ยกตัวอย่างนะครับอย่างทะเลนี่โดยปกติทะเลมันจะมีคลื่นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดอยู่เอาแลนด์นี่ทะเลนี่เงียบสงบไม่มีอะไรเลยส่วนทะเลทรายนะครับบางทีทะเลทรายมันก็แบบมีลมบ้างมีอะไรบ้างใช่ไหมแต่เนี่ยทะเลทรายในเอาแลนด์ร้อนเลยและแห้งแล้งโคตรถึงแม้ว่าเอาแลนด์นะครับจะถูกสร้างขึ้นมาโดยจินตนาการนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปโลกนี้แล้วนะคุณก็จะแยกไม่ออกเลยครับว่านี่มันเป็นโลกแห่งจินตนาการมีทั้งท้องฟ้าผืนดินอะไรเหมือนกับโลกหมดทุกอย่าง
โดยที่เอาท์แลนด์นะครับพื้นที่มันจะมีรูปลักษณะเป็น6เหลี่ยมด้วยกันและภายใน6เหลี่ยมนี้ครับมันก็จะแบ่งออกเป็น9สถานที่ใหญ่ๆนะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยพื้นที่ตรงกลางหรือก็คือ N นั่นเองครับผมซึ่ง N นี่ครับจะล่อมาจาก Neutral หรือก็คือว่าเป็นกลางก็คือพื้นที่กลางศูนย์กลางถัดมานะครับก็คือพื้นที่ซ้ายบนสุดนะครับแล้วก็คือพื้นที่ LG ที่ไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับพื้นที่ LG นะครับย่อมาจากพื้นที่ Lawful Good ผมจะไม่เจาะลึกแต่ละพื้นที่นะครับไว้ค่อยทำคลิปแยกอีกทีนะซึ่งพื้นที่ Lawful Good นะครับก็พูดตามตรงเลยก็คือเป็นพื้นที่ถูกต้องตามกฎหมายถ้าแปลตามตัวก็คือเป็นพื้นที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ Lawful Good ถัดมานะครับก็คือพื้นที่ NG ถัดจาก Lawful Good เลยนะครับก็คือพื้นที่ NG นั่นก็คือ Natural Good หรือก็คือเป็นกลางค่อนข้างดีต่อมานะครับก็คือพื้นที่ CG หรือก็คือ Chaotic Good หรือแปลตามตรงก็คือว่าพื้นที่วุ่นวายแต่ดีถัดมานะครับก็คือพื้นที่ LN หรือ Lawful Neutral พูดง่ายก็คือเป็นพื้นที่เป็นกลางและชอบด้วยกฎหมายต่อมานะครับก็คือ N พื้นที่เป็นกลางที่ผมพูดไปแล้วถัดจากพื้นที่ N นะครับก็คือพื้นที่ CN ซึ่งพื้นที่ CN นะครับย่อมาจาก Chaotic Neutral หรือก็คือพื้นที่เป็นกลางแต่ค่อนข้างวุ่นวายถัดมานะครับในแถวล่างแถวล่างนะครับพื้นที่แรกก็คือ LE นะครับเป็นพื้นที่ที่ความชั่วร้ายนั้นถูกต้องตามกฎหมายถัดมานะครับก็คือพื้นที่ Natural Evil ก็คือว่าเป็นพื้นที่ชั่วร้ายถัดจาก NE นะครับก็คือ CE นั่นก็คือ Chaotic Evil หรือคือพื้นที่ชั่วร้ายที่วุ่นวายโดยพื้นที่ต่างๆนะครับถ้าไม่นับตรงกลางนะครับแต่ละพื้นที่นี่มันก็จะแบ่งออกเป็นหลายชั้นด้วยกันนะครับอย่างพื้นที่ LG NG อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นชั้นๆๆไปนะครับแต่ละชั้นมันก็จะมีอะไรต่างๆมากมายซึ่งแต่ละชั้นนะครับมันก็อาจจะมีเผ่าพันธุ์ต่างๆที่แตกต่างกันแต่โดยรวมแล้วมันก็คือพื้นที่เดียวกันนั่นก็คือ LG ซึ่ง LG ก็คือพื้นที่ Lawful Good ก็คือพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อให้มันจะมีเผ่าพันธุ์อะไรพิสดารขนาดไหนในพื้นที่นี้แต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็คือพื้นที่ Lawful Good ที่ถูกต้องตามกฎหมายและค่อนข้างที่จะดีเพราะฉะนั้นแล้วก็คุณไม่จำเป็นที่ต้องกังวลนะครับซึ่งในเขตต่างๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปมันก็คือมันจะมีแบ่งออกเป็นชั้นๆๆถูกไหมซึ่งแต่ละชั้นนี่ครับมันก็จะถูกปกครองโดยเหล่าทวยเทพของตัวเองนะครับเหล่าทวยเทพที่มันปกครองชั้นในพื้นที่ในแต่ละเขตนี่มันก็จะมีพลังนะครับในการควบคุมพื้นที่ของตัวเองได้ยกตัวอย่างพื้นที่ NE นะครับหรือ Natural Evil ซึ่งพื้นที่ NE นะครับมันจะมีอยู่ดินแดนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าดินแดนของพวกสกิลบัสซึ่งสกิลบัสนี่ครับมันจะมีราชินีอยู่ก็คือซึ่งราชินีของสกิลบัสนะครับจะมีชื่อว่า Malcantet นั่นเองครับผมอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะซึ่งราชินี Malcantet นะครับก็มีพลังในการควบคุมพื้นที่ของเขตแดนสกิลบัสของตัวเองได้ครับยกตัวอย่างครับมีนักผจญภัยกลุ่มหนึ่งนะครับได้เข้าไปยังดินแดนของสกิบัสนี่ซึ่งนักผจญภัยกลุ่มนี้นะครับก็ได้พบกับประตูนะครับที่ซ่อนไว้ในพื้นที่ลับนั่นเองซึ่งประตูนี้นะครับก็จะเป็นประตูที่เขาคาดกันว่าจะพาเขาเนี่ยออกไปสู่พื้นที่ปลอดภัยได้แต่ว่าอันที่จริงแล้วครับไอ้ประตูนี้เนี่ยมันเป็นประตูหลอกครับที่ราชินีสกิบัสนั้นสร้างเอามาเพื่อที่จะหลอกล่อเหล่านักผจญภัยนะครับให้เดินมาที่นี่เพื่อมาติดกับดักนั่นเองแล้วพอนักผจญภัยมาถึงนะครับก็ปรากฏว่าไอ้ประตูนี้น่ะกำแพงรอบข้างประตูนะครับได้กลายเป็นกำแพงเลือดเลยเป็นกำแพงเลือดไม่พอนะครับมีโซ่นะครับพุ่งออกมาพันธนาการเหล่านักผจญภัยเหล่านี้แล้วก็กลายเป็นเหยื่อของสกิลบัสไปซึ่งปัญหานะครับที่เหล่านักผจญภัยหลงทางไปเจอกับดักของพวกเผ่าปีศาจอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะแก้ปัญหาได้ง่ายนะครับนั่นก็คือว่าจะต้องมีคนนำทางหรือก็คือเหล่าแฟรี่นั่นเองครับผมที่สามารถนำทางได้อันที่จริงจะใช้อะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่แฟรี่ที่มันสามารถนำทางได้อะซึ่งแฟรี่เหล่านี้นะครับก็จะสามารถค้นหาประตูนะครับที่สามารถออกไปสู่พื้นที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยกตัวอย่างอีกกรณีนึงนะครับนักพื้นที่ LE หรือก็คือ Lawful Evil นั่นเองครับผมซึ่งพื้นที่ LE นะครับมันจะมีดินแดนหนึ่งที่มีชื่อว่า Nine Hell หรือก็คือนรกทั้ง9นั่นเองครับผมซึ่งดินแดนนรกทั้ง9นี่ครับจะประกอบด้วยนรก9ชั้นถ้าเกิดว่าในกรณีที่คุณน่ะมีผู้นำทางเก่งๆหรือมีเครื่องมืออะไรสักอย่างอ่ะที่มันสามารถนำทางได้นะครับคุณก็สามารถผ่านนรกทั้ง9นี้ภายในเวลา1ชั่วโมงได้เลยนะครับซึ่งหากกรณีที่คุณไม่มีผู้นำทางนะครับคุณก็จะติดอยู่ที่ชั้นที่1เป็นเดือนๆเลยและการไปมาหาสู่ระหว่างสถานที่ต่างๆนั้นจะผ่านพอร์ทัลหรือก็คือประตูนั่นเองครับผมและก็ไม่มีสถานที่ไหนที่มีประตูมากไปกว่าพื้นที่ตรงกลางหรือก็คือ Natural แล้วซึ่งพื้นที่ตรงกลางนะครับจะมีภูเขาที่สูงเสียดฟ้าเลยนะครับซึ่งภูเขานี้ครับมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่รูปร่างทรงกลมนะครับลอยอยู่เหนือภูเขาซึ่งไอ้ทรงกลมนี้ครับแท้จริงแล้วมันคือเมืองนะครับในทรงกลมนี้มันมีเมืองอยู่ภายในซึ่งเมืองนี้ครับมีชื่อว่าเมืองซีกิลหรืออีกชื่อนึงก็คือเมืองแห่งประตูนั่นเองครับผมซึ่งซีกิลนะครับเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากนะครับมีสิ่งมีชีวิตทุกประเภทเลย
ซึ่งหากคุณนะครับไปเที่ยวผับที่เมืองซีกิวยามดึกนี่คุณก็อาจจะเห็นเผ่าพันธุ์ต่างเผ่านะครับคุยกันอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเมืองซีกิวนะครับถูกปกครองโดยกองกำลังนะครับที่ไม่มีใครรู้จักตัวตนที่แน่ชัดที่เรียกว่ากองกำลัง Lady of Pain นั่นเองครับผมและสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้เมืองซีกิวนั้นเจริญรุ่งเรืองไปอย่างมากก็คือว่ามันเต็มไปด้วยพอร์ทัลหรือคือประตูที่สามารถไปยังโลกต่างๆได้นั่นเองต่อมานะครับเราจะมาทำความรู้จักInner Plane หรืออีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือโลกแห่งธาตุนั่นเองครับผมซึ่งการที่คุณจะไปโลกแห่งธาตุนะครับมนุษย์นั้นไม่สามารถอยู่รอดได้หากไม่มีเครื่องป้องกันและยิ่งไปกว่านั้นนะครับในพื้นที่ Inner Plane นี้มันจะแบ่งออกเป็นหลายๆเขตนะครับแต่ละเขตมันก็จะเป็นธาตุต่างๆนอกจากธาตุอากาศธาตุสายฟ้าหรือธาตุไอน้ำเหล่านั้นมนุษย์นั้นไม่สามารถหายใจได้ในธาตุอื่นๆเลยยกตัวอย่างเช่นบนดินแดนธาตุไฟนะครับอากาศนี้มันก็จะร้อนเป็นอย่างมากครับแล้วมันก็จะมีแก๊สฟิตปะปนอยู่ด้วยหรือแม้กระทั่งดินแดนธาตุดินธาตุน้ำนะครับมนุษย์นั้นก็จะไม่สามารถใช้อากาศหายใจได้หรือแม้กระทั่งในดินแดนแห่งควันนะครับอากาศมันก็จะเต็มไปด้วยหมอกหนาทึบนะครับทำให้มนุษย์นั้นหายใจไม่ออกหรือว่าในดินแดนแห่งพลังงานนะครับซึ่งดินแดนนี้นะครับไร้อากาศโดยสิ้นเชิงและไม่ว่าคุณนะครับจะไปยังดินแดนไหนในอินเนอร์เพลนนะครับแนะนำว่าให้นำอาหารและน้ำติดตัวไปด้วยเพราะว่าสถานที่เหล่านี้นะครับมันไม่มีโรงเตรียมนะบอกไว้ก่อนมันไม่มีโรงเตรียมนะครับหรือไม่มีแม้กระทั่งพืชที่เราสามารถไปเก็บเกี่ยวมากินได้นะครับไม่มีแต่บางทีเราก็อาจไปขออาหารกับคนที่อาศัยอยู่ในอินเนอร์เพลนได้นะซึ่งหลายคนนะครับก็คิดว่าอินเนอร์เพลนนี่มันมีเพียงแค่4ธาตุดินน้ำลมไฟเท่านั้นแต่อันที่จริงนะครับมันมีมากกว่า4ธาตุเพราะว่าในอินเนอร์เพลนนะครับมันก็คือธาตุทั้งหมดที่สามารถเป็นไปได้มันจะรวมอยู่ในอินเนอร์เพลนส่วนดินน้ำลมไฟนะครับมันเป็นแค่ธาตุที่เป็นพื้นฐานมากที่สุดธาตุเหล่านี้ครับดินน้ำลมไฟมันก็จะผสมปนเปกันกลายเป็นลาวาน้ำแข็งดำควันบ้างหรือแม้กระทั่งมันก็จะมีธาตุพลังงานนี่มันก็จะเป็นทั้งพลังงานบวกพลังงานลบหรือมันก็จะมีดินแดนนะครับที่เกิดขึ้นจากพลังงานลบและพลังงานขั้วบวกมาผสมปนเปกันเช่นสุญญากาศพันลึกขี้เถ้าฝุ่นฟ้าผ่าไอน้ำประกายไฟแร่ธาตุอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับและเท่าที่มีการค้นพบมาโดยปัจจุบันนะครับดินแดนในอินเนอร์เพลนนะครับประกอบด้วย18ธาตุด้วยกันเท่าที่ถูกค้นพบนะมันอาจจะมีอะไรอย่างอื่นซ่อนอยู่อีกก็เป็นได้นะครับซึ่งอินเนอร์เพลนนะครับจะเป็นรูปร่างทรงกลมนั่นเองครับผมมันก็จะแบ่งพลังงานออกเป็นขั้วบวกกับขั้วลบชัดเจนนะโดยที่แต่ละธาตุนะครับมันก็จะมีดินแดนกระจายเป็นของตัวเองที่เท่าๆกันนะครับโดยสถานที่เหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุไหนก็ตามเมื่อคุณก้าวเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเกิดอาการหลงทางอย่างชัดเจนนะครับจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องนำทางและเดินทางที่ดีนะครับจึงสามารถรอดไปได้นะครับแล้วเราก็มาพูดคุยถึงโลกสุดท้ายกันหรือก็คือโลกพรามเมทีเรียลเพลนนั่นเองครับผมโลกหลักของเราซึ่งโลกเหล่านี้นะครับมันเป็นโลกที่เกิดจากการนำจินตนาการหรือก็คือจินตนาการจากเอาแลนด์กับธาตุต่างๆในอินเนอร์เพลนนะครับมารวมกันจะกลายเป็นโลกหลักหรือก็คือโลกพรามนั่นเองครับผมซึ่งโลกพรามนะครับจัดว่าเป็นศูนย์กลางนะครับของจักรวาลดันเจียนแอนด์ดราก้อนเลยก็ว่าได้นะครับอันที่จริงว่ากันตามตัวก็คือว่าดันเจียนแอนด์ดราก้อนมันไม่มีศูนย์กลางชัดเจนนะครับว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ว่าเขาว่ากันว่าไอ้โลกนี้คือโลกพรามก็มันชื่อโลกพรามไงถึงเป็นโลกหลักนะครับซึ่งธาตุต่างๆหรือแม้กระทั่งจินตนาการจากเอาแลนด์นะครับก็สามารถมารวมตัวกันอยู่ได้ที่โลกพรามและโลกพรามนี้ครับมันจะมีดินแดนที่แตกต่างกันบางโลกอาจจะเป็นยุคหินบางโลกนี่ก็เป็นยุคเหล็กแล้วนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับทำความรู้จักคร่าวๆ ของโลกดันเจียนแอนด์ดราก้อนนั่นเองครับผมหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดเขียนแก้ได้เลยนะครับสวัสดีลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ